สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับวันนี้ร้านช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์อาร์ไลน์นะครับอาร์ไลน์ก็แบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นหมวกคุณภาพระดับโลกนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นนะครับ i7v นะครับ r4 i7 บางทีเราเคยได้ยิน i7v i7x อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นตัว i7VRC ก็คือเป็นตัวคาร์บอนนะครับเป็นตัววัสดุคาร์บอนว่าง่ายนะครับเขาจะเขียนแล้วเป็นคาร์บอนคอมโพสิตอะไรเงี้ยนะครับหน้าตารูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเพียวคาร์บอนคือเป็นสีพื้นเลยนะครับก็คือเป็นคาร์บอนนะครับและคาร์บอนของตัว R-Line R7 R4 เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นคาร์บอนลายใหญ่นะครับเป็นลายตารางนะครับลายตารางเนี่ยถ้าสังเกตเราจะเห็นได้ชัดค่อนข้างชัดนะครับตารางถ้าดูคร่าวๆเอาง่ายๆก็ประมาณเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆตารางหมากรุกนะครับไซส์ของเขาประมาณสักเซนคูณเซนนะครับโดยคร่าวๆนะครับก็จะเห็นสวยงามเลยครับแล้วก็เป็นตัวเป็นเครื่องตัววัสดุของเขาเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีพวกชั้นเลซินชั้นถักเส้นใยอะไรเงี้ยคือเรื่องความแข็งแรงเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ความเบาเข้ามานะความสวยงามเข้ามานะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนพวก RX7V ทั่วไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับรูปทรงตัวช่องลมต่างๆตัวพาร์ตัวไหล่ใช้เหมือนกันเลยนะครับก็จะต่างกันหลักๆกันที่ตัวเปลือกหมวกนะครับตัว RC ตัวนี้ก็คือเป็นตัว RC ที่อยู่ในรุ่นของตัว 7V ครับ 7V มีช่องลมเป็นสไลด์อะไรยังไงตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับช่องลมก็จะสไลด์เอานะครับช่องลมด้านบนมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ยกเปิดปิดได้นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับช่องลมด้านหลังนะครับก็เราก็นี่เอานะครับชิลก็ยังเป็นเหมือน 7V ครับปลดล็อกแล้วก็ดันขึ้นนะครับผมประมาณนี้ช่องลมปากนะครับก็เหมือนกันหมดพูดง่ายๆการถอดการชิลอะไรเหมือนกันนะครับนวมภายในก็เป็นผ้าแบบแอนตี้แบคทีเรียนะครับก็เหมือนกันสายรัดคางเป็นดีลิงนะครับตัวปิดชิ้นกาดตรงคางตรงอะไรอย่างนี้มาให้นะครับผมแล้วก็ใบนี้ก็มีเป็นพอเป็น 7V นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมให้ดูนะ 7V เนี่ยก็จะมีเป็นมีสแนลนะครับมาตรฐานสแนลมี ECE 22-05 นะครับมีมอกนะครับด้านหลังก็จะสกรีนชัดเจนนะครับ RX7VRC นะครับคาร์บอนคอมโพสิตนะครับมีโลโก้อาร์ไลน์นะครับตรงนี้ด้านบนก็เป็นโลโก้อาร์ไลน์ตัวเนี้ยก็จะเป็นสีแบบเทาเข้มก็จะเขียนเลยอาร์ไลน์เฮลเมตอะไรเงี้ยครับสวยงามครับโดนแสงโดนอะไรเงี้ยครับเป็นหมวกที่สวยและมีน้ำหนักเบาเลยนะครับผมอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็อย่างตัว RC เนี่ยในแพ็กเกจเขาเนี่ยก็จะมีความพิเศษมาให้เดี๋ยวผมจะให้ดูครับมีอะไรมาบ้างนะครับอย่างในกล่องก่อนละกันนะครับในกล่องของเขาเองเลยตัวถุงนะครับก็จะมีเป็นพวกนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือสติ๊กเกอร์นะครับเป็นคู่มือเป็นสติ๊กเกอร์ให้นะครับแต่ถุงเขาก็สวยละถุงน่าจะเป็นอารมณ์แบบถุงกำมะหยี่สีดำนะครับถ้าอาลายทั่วไปก็จะเป็นสีแบบเทาๆนะครับอันนี้เป็นสีดำและสกรีนเป็นสีแบบเมทัลลิกเป็นซิลเวอร์นะครับสีเงินๆนะครับก็สวยงามครับตรงนี้ตรงถุงก็เขียนเลยครับคาร์บอนคอมโพสิต RC นะครับสวยงามเลยครับตรงนี้ก็สวยเลยแล้วก็อย่างหมวกอันนี้มันก็จะเป็นหมวกของผ่านตัวแทนจำหน่ายถูกต้องนะครับก็จะมีการ์ดวารันตีการ์ดนะครับวารันตีการ์ดจะเขียนเลยครับว่าหมวกตัวนี้ซีรีส์อะไรรุ่นอะไรนะครับสีอะไรไซส์อะไรวันผลิตเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีวันจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็Authorized Dealer คืออะไรอันนี้จะเป็นช้างโมโตนะครับก็จะเขียนเลย Authorized Dealer ช้างโมโตนะครับก็จะมีเป็นวารันตีการ์ดนะครับก็มั่นใจได้ครับคือซื้ออะไรศูนย์เนี่ยก็เราก็สามารถที่จะส่งเคลมได้เบิกอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงในกล่องนี้นะครับเก็บกล่องนี้ก่อนนะครับตัวแค่ตัวกล่องภายนอกก็ยังไม่เหมือนพวกอะไรทั่วไปนะครับก็จะทำเป็นสีผิวกล่องอะไรเป็นแบบเงาๆหน่อยถ้าเป็นตัว
ตัวอะไรอย่างตัว 7V ทั่วไปก็จะเป็นแบบเป็นกล่องแบบพัมสีเป็นแบบสีด้านๆธรรมดาทั่วไปนะครับในกล่องของแถมอีกอันนึงก็จะมีเป็นชิลโปรเชตนะครับโปรเชตก็คือชิลที่มันมีชิลดำเนี่ยสามารถยกขึ้นลงได้ตัวนี้ก็มีแถมมาในเซตให้นะครับก็ปกติจะเป็นใสได้ดำได้นะครับเราใช้ยกเอาและอีกอันนึงก็ดีครับตัวนี้ได้ใช้นะครับก็เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าใส่หมวกนะครับของอาร์ไลน์เลยอย่างดีเลยครับก็เป็นกระเป๋าถุงผ้าเลยนะครับแล้วก็อันนึงก็เป็นนี่ครับเป็นแผ่นพินล็อกนะครับก็มีมาให้ครบเซตใหญ่เลยครับคือทีเดียวแล้วได้ครบเซตเลยสำหรับตัว X7V นะครับ RC นะครับสวยงามครับสวยงามถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับเพราะหมวกบางทีเราก็อาจจะมีสต็อกบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยนะครับตัว RC เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าอยากได้ยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับใส่ไปแล้วสะดุดตาทุกคนแน่นอนเพราะว่าลูกค้าผมได้ขายไปหลายใบแล้วนะครับก็คือลูกค้าก็ชอบบอกว่าโอ้ยมีคนมาขอดูขอชมเยอะมากเลยครับสวยงามครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ i7vrc นะครับจากอาร์ไลน์ครับยังไงก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ LINE @ช้างโมโตแล้วก็ฝากติดตามทางช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ